เป็นไงครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำบอดี้พาร์ทนะครับในการตัดหน้าตัดมือออกไปนะฮะไม่ยากเลยบอกเลยว่าไม่ยากด้วยโปรแกรม Premiere Pro นะครับทำยังไงไปดูกันเลยโอเคก่อนอื่นเราก็เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ลากคลิปที่เราถ่ายไว้มาใส่ที่ไทม์ไลน์นะครับโอเคตัวอย่างแรกเลยนะครับท่อนนี้เลยจังหวะนี้นะครับทึมทึมเรากดตัว C นะครับเพื่อที่จะตัดคลิปออกนะฮะโอเคเมื่อเราตัดคลิปเสร็จแล้วเราก็ทำการ Copy นะครับโดยการกด Option ค้างไว้แล้วลากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็น Windows ก็คือกด Alternate ค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นการ Copy คลิปวิดีโอออกมาเลยแล้วเราก็กดคลิกขวาที่วิดีโอที่เรา Copy มานะครับแล้วก็ Frame Hold Option แล้วเห็นตรงนี้ไหมครับเราไปเลือกเป็น Out Point นะครับผมเอาพอยต์นี่มันก็คือมันเป็นเฟรมสุดท้ายของวิดีโอที่เราตัดออกมานะครับเห็นไหมครับว่าวิดีโอที่เราก๊อปปี้มามันนิ่งแล้วครับแล้วเราก็ไปที่ Effect Controls นะครับสำหรับใครบางคนที่ไม่มีตรงนี้ไปที่ Windows ขวาบนแล้วเลือก Effect Controls นะฮะมันจะขึ้นมาให้แล้วเห็นตรงนี้ไหมครับตรงหัวข้อ Opacity เห็นที่มันเป็นสัญลักษณ์เหมือนปากกาหัวแรงไหมกดเข้าไปเลยครับมันคือตัวเอาไว้ Mark นะครับผมเพื่อที่จะตัดจุดที่เราอยากจะใช้เมื่อกดไปเสร็จมันจะขึ้นมาว่า Mark 1เห็นไหมครับเมื่อกดเสร็จแล้วเห็นไหมครับเมาส์มันจะกลายเป็นเหมือนปากกาหัวแรงหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นไกลๆนี้มันตัดยากเราก็แนะนำให้ซูมเข้าไปนะครับแล้วถ้าซูมมาแล้วมันอยู่ตรงนี้นะฮะเรากดตัว H เพื่อที่จะขยับมันได้นะครับโอเคเราจะตัดมือออกแล้วก็มาอยู่ตรงมือนี่นะครับแล้วกดตัว V นะครับเพื่อที่จะ selection นะครับแล้วเราก็ทำการกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้เส้นมันโค้งเรากดคลิกค้างไว้แล้วลากขึ้นนะครับมันคลิกซ้ายนะฮะเห็นไหมครับเอาไว้โค้งตามนิ้วตามอะไรได้เลยอันนี้ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับสมมุติว่าเราไปเผลอโดนแบบนี้เห็นไหมครับว่าเส้นมันหลุดออกจากที่เราทำงานไว้แนะนำให้รีบกด Command Z กลับมานะครับหรือ Windows คือกด Control Z กลับมานั่นเองอย่าไปฝืนทำต่อนะครับมันจะไม่ตรงเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกแบบนึงก็คือสมมติว่าเราทำอยู่แล้วไปโดนตัวอื่นเข้าเส้นที่เรามาร์คไว้มันหายไปโอเคเราจะทำยังไงแล้วก็มากดคลิปวิดีโอที่เราก๊อปปี้ไว้นะฮะแล้วดูทางซ้ายครับคำว่า Mark 1มั้ยฮะพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาแล้วแล้วเราก็ไปต่อได้เลยครับตึ๊บๆๆๆๆๆพอมาถึงตัวสุดท้ายไอตัวเมาส์เรามันจะเป็นวงกลมนะครับแปลว่าแบบมาบรรจบกันถ้าเกิดใครเผลอไปโดนแบบนี้ก็รีบกด Ctrl Z กลับมานะครับแล้วเห็นตรงนี้มั้ยครับกลมๆตรงนี้มันเอาไว้ทำให้ขอบเนี่ยฟุ้งหรือว่าไม่ฟุ้งฟุ้งมากฟุ้งน้อยก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมแนะนำให้ฟุ้งนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันซูมออกมาเห็นไหมครับมือเราค้างอยู่ตรงนั้นเฉพาะมือแล้วเพราะว่าเรามาร์คมันออกมาแล้วเห็นไหมฮะส่วนอื่นไม่ได้โดนหยุดไปด้วยมีแค่มือที่หยุดต่อไปก็เป็นการทำให้มันเคลื่อนไหวนะครับอยู่ข้างนอกก่อนแล้วค่อยๆลอยเข้ามาก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่เฟรมสุดท้ายของคลิปวิดีโอที่เราก๊อปปี้มาก่อนนะครับโดยการกดลูกศรลงก็ได้นะครับมันจะเด้งไปที่เฟรมสุดท้ายเราต้องไปเลือกตัววิดีโอที่เราก๊อปปี้ออกมาด้วยสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีขอบขาวๆขึ้นมาโอเคแล้วเราก็มาร์คโพซิชันสเกลโรเทชันอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมจะมาร์คเผื่อไว้เฉยๆโพซิชันก็คือขึ้นลงซ้ายขวาสเกลก็คือการย่อขยายนะครับส่วนโรเทชันก็คือการหมุนโอเคเมื่อเรามาร์คเสร็จแล้วเราก็ถอยหลังมาสักนิดนึงสักประมาณนี้แล้วกันแล้วผมก็ขยับตัวเลขตรง position เห็นไหมฮะว่ามันเลื่อนออกไปแล้วเอาเท่านี้เราลองมาเล่นดูเห็นไหมครับว่ามันจะกลับมาพอดีที่ของมันเลยเรียบร้อยก็เสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วส่วนมือซ้ายก็ทำเหมือนกันเลยครับเราเอาท่อนนี้นะโป๊ะเราก็ทำเหมือนเดิมครับตัดคลิปออกมาเหมือนเดิมกด copy ขึ้นไปพอขึ้นมาแล้วเราก็ทำการ freeze frame มันก่อนนะครับโดยการกดคลิกขวา frame hold option ก็เหมือนเดิมครับ out pointเห็นไหมมันจะไปเฟรมสุดท้ายเราก็ต้องลากคลิปวิดีโอที่เราก๊อปปี้ไว้เห็นไหมครับมันลากไม่ออกที่มันลากไม่ออกเพราะว่ามันลิงก์กับเสียงอยู่เห็นไหมครับเมื่อมันติดเราก็คลิกขวาแล้วก็อันลิงก์เท่านั้นเองครับทีนี้เราก็จะสามารถลากมันออกไปได้แล้วทีนี้มันก็จะไม่ลิงก์กับเสียงแล้วนะครับท่านี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะฮะเรามามาร์กกันก่อนนะครับกดตัวนี้ครับปากกาหัวแรงซูมเข้าไปตึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะฮะเราสามารถกลับมาแก้ไขมันได้นะครับตอนแรกเราจะตัดไปก่อนดูอย่างนี้นะเห็นที่ใต้เมาส์ไหมครับมันจะเป็นแบบวงกลมเห็นไหมฮะเราสามารถขยับตามจุดต่างๆที่เรา
จิ้มไว้ตอนแรกได้ทุกจุดเลยนะครับเราจะเพิ่มจุดที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็มา add keyframe ก็มาที่เฟรมสุดท้ายแล้วก็ mark keyframe โดยการกดที่นาฬิกาด้านหน้าถอยกลับไปให้มันเลื่อนเข้ามาพร้อมกันแล้วกันผมก็ขยับ position ถอยมือออกไปแค่นี้เองมันก็จะมาพร้อมกันแล้วครับขวาซ้ายซ้ายขวาแทมแทมเห็นไหมครับจบแล้ว2อันง่ายมากอย่างตรงนี้จุดเราเริ่มตรงนี้นะครับไอ้ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้จำเป็นนะฮะเราลบมันออกไปเลยก็ได้นะครับตัวอย่างอีกทีนึงแล้วกันเป็นที่หน้าเราเลยแล้วกันโชว์จังหวะนี้นะครับแล้วก็ตัดมันออกมาเหมือนเดิมก็คลิกขวาหัวช่างเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ครั้งที่3แล้วน่าจะจำกันได้แล้วแหละเรามาดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าเรากดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเป็นเพราะว่าไอ้เส้นเนี่ยครับมันอยู่หลังวิดีโอที่เราก๊อปปี้มา1เฟรมนะฮะมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆถ้าเกิดว่ากดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้กระเถิบเส้นนี้มาระหว่างคลิปที่เราก๊อปปี้ออกมาเท่านี้เส้นมันก็จะกลับมาแล้วครับเห็นไหมครับว่ามันมั่วซั่วไปหมดทำยังไงล่ะ delete ไปเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ delete ที่วิดีโอนะครับ delete ที่คำว่า mark 1เห็นไหมฮะทางซ้ายแล้วก็กดสร้างใหม่เห็นไหมแล้วเราก็ทำงานต่อได้ผมก็พยายามยกตัวอย่างปัญหาให้นะฮะหรือว่าถ้าใครเกิดปัญหาแล้วผมไม่ได้ยกตัวอย่างไปก็พิมพ์ถามมาได้นะครับโอเคหัวเสร็จแล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับ add keyframe มาที่เฟรมสุดท้ายแล้วก็ mark keyframe ไว้แล้วก็ถอยกลับมาเอาสักประมาณเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวอันนี้เรามาเล่นกับ scale บ้างนะครับนี่หน้าบัลเริ่มเลยหลบออกไปหน่อยประมาณนี้เรามาดูกันโชเห็นไหมครับพอดีเป๊ะโอเคมาตัวอย่างสุดท้ายเอาเป็นแบบเด้งออกไปบ้างดีกว่าที่โชว์มาสักครู่เมื่อที่โชว์มาเมื่อตอนต้นมีแต่เข้ามานะฮะเดี๋ยววันนี้เป็นแบบออกไปบ้างมาดูกันเอาเป็นจังหวะนี้แล้วกันเวลาทำก็ดูจังหวะเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เด้งออกไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดคลิปเลยพอตัดเสร็จก็อย่าลืม copy ขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือเรามาเลือกเป็น in point แทนนะครับเพราะว่าเราใช้เฟรมแรกของวิดีโอที่เรา copy มาอย่าลืม unlink ด้วยจะได้ยืดคลิปออกไปหน่อยแล้วก็มาตัดเหมือนเดิมนะครับพอตัดเสร็จแล้วอย่าลืมกลับมาที่เฟรมแรกนะครับเฟรมสุดท้ายเรากดลูกศรลงใช่ไหมฮะเฟรมแรกเรากดลูกศรขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ mark keyframe นะฮะสังเกตไหมครับว่าเรา mark ต้นวิดีโอแทนนะครับจากนั้นเราจะกระเด็นยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เดินหน้าไปสักนิดนึงเดี๋ยวนี้ผมมาเล่นกับโรเทชันบ้างนะฮะการหมุนนะครับอันนี้หมุนหลายรอบเลยเห็นตรงข้างหน้านี้ไหมครับที่มันเป็น1คูณ2คูณ3คูณมันคือจำนวนรอบนะครับเรามาดูกันนะหมุนติ้วเลย แป้วโอเคครับก็คงมีเท่านี้แหละก็มีเข้ามีออกมีสอนตัดมีสอนฟรีสเฟรมหยุดภาพแล้วก็การ mark keyframe ผมว่าเพื่อนๆคงจะสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูตัวเต็มกันดีกว่าครับกับการสอนการทำบอดี้พาร์ทของผมนะครับเข้าใจกันหรือเปล่าก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงหรือว่าใครอยากให้ผมสอนเรื่องไหนก็สามารถพิมพ์ไว้ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ผมไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมสอนนะครับเอาไว้เป็นความรู้อย่างน้อยก็ได้รู้อะไรใหม่ๆบ้างแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ